สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูต้นไม้นะครับใครที่เลี้ยงต้นแก้วสารพัดนึกไว้นะครับเสียงแพริด็อกใครที่เลี้ยงแก้วสารพัดนึกนะครับแล้วใบมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับใบด่างๆเหลืองๆซีดๆไม่สวยนะครับสาเหตุนี่เกิดจากไรแดงนะครับพอดีผมเห็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะขนาดนี้ก็จะหาวิธีแก้ไขนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แว่นขยายนะพอดีมีแว่นส่องพระอยู่นี่นะครับพอดีผมส่องดูนะครับก็ไปเจอเจ้าตัวไรแดงเพียบเลยครับเต็มต้นเลยนะครับก็จะใช้ยาฉีดนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูก่อนนะครับว่าตัวไรแดงเป็นยังไงนะครับมาดูผ่านแว่นส่องพระนะครับว่าตัวไรแดงนั้นเป็นยังไงครับนี่นะครับตัวไรแดงนะครับไตเป็นแมงมุมเลยนะครับมันทำใหญ่ตามใบด้วยนะครับนี่นะครับลองท่านผู้ชมลองใช้โทรศัพท์ขยายดูก็ได้นะครับนี่นะครับตัวลักษณะแบบนี้นี่นะครับเยอะมากครับครับแดงๆเนี่ยนะครับแดงๆดำๆเนี่ยนะครับนี่นะครับก็มีอยู่ทั่วใบเลยครับเดี๋ยววันนี้จะใช้ยาฉีดพ่นนะครับทำความเสียหายให้ต้นไม้ประดับของเรานะครับนี่นะครับผู้ชมลองซูมดูก็ได้นะครับใครที่มีโทรศัพท์ครับก็ซูมดูนะครับว่าก็จะเห็นตัวไรแดงนะครับเต็มต้นนะทุกใบนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งหน้าใบหลังใบนะครับนี่นะครับจริงๆผมปลูกไว้ข้างนอกห้องนะครับแต่พอดีอันนี้ยกมาทำคลิปข้างในห้องนะเดี๋ยววันนี้จะใช้ยานะครับผมใช้ตัวนี้นะครับก็คือเคยใช้หายมาแล้วนะครับเดี๋ยวพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้เพิ่งส่องดูนะครับบอกว่าตัวไรแดงจริงๆด้วยนะครับของช่องามนะครับก็ไม่ได้โฆษณานะครับหรือว่าใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็ท่านผู้ชมมียี่ห้อไหนที่ใช้ดีก็ลองเอามาใช้นะครับอันนี้เป็นเรียกสูตรชีวภาพนะครับทำไมไม่โฟกัสนี่นะครับฉีดพ่นไม้ทั่วไปนะครับผักทุกชนิดนี่นะครับศัตรูที่พบเจอบ่อยนะครับเพลี้ยหนอนไรแดงเพลี้ยแห้งหอยทากเชอร์รี่ปลวกมดนะครับก็ไล่ได้กำจัดได้ปริมาณการใช้ก่อนนะครับ 2-4 ฝาต่อน้ำ1ลิตรนะครับเขย่าขวดเดี๋ยวผสมน้ำฉีดพ่นกันครับผมผสมไปแล้วนะครับประมาณ3ฝานะครับต่อน้ำก็ประมาณ1ลิตรนะครับนี่นะครับก็กลิ่นจะเหมือนพวกน้ำหมักนะครับแต่ว่าไม่แรงขนาดน้ำหมักนะครับก็จะมีกลิ่นอยู่นะครับใช้ไป3ฝานะครับใครที่นึกภาพไม่ออก1ลิตรนะครับก็นี่นะครับลองดูขวดน้ำพวกนี้นะครับก็จะมีถ้าขวดใหญ่มันก็ขวด1ลิตรนะครับขวดโค้กขวดเบปซี่ก็ได้อันนี้ขวดเล็กก็จะเป็น600มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ใส่ไปอีกเกือบครึ่งนะครับก็จะเป็น1ลิตรตวงนะครับก็ผสมไป3-4ฝาก็ได้นะครับ
เสร็จแล้วก็เขย่านะครับเขย่าใช้ฟล็อกซี่ฉีดพ่นก็ได้นะครับอาจจะได้ทั่วถึงนะครับฉีดพ่นทั้งหน้าใบหลังใบนะครับทุกๆ 4-7 วันนะครับฉีดพ่นจนกว่าเพลียจะหายนะครับปะเลยครับเยอะๆนะครับเยอะมากนะครับนี่นะครับผลของการไม่ดูแลนะครับไม่ดูแลต่อเนื่องนี่ครับก็ฉีดให้ชุ่มนะครับทั้งหน้าใบหลังใบนะครับก็เป็นสูตรไล่แดงนะครับเพี้ยแป้งด้วยก็ได้นะครับอันนี้ผมฉีดพอให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมไปฉีดข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะเปียกข้องสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็เอาไปทำตามก็ได้นะครับหรือมีตัวยาตัวไหนดีก็แนะนำมาได้นะครับนะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องต้นไม้กับยาพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับในช่องก็มีหลากหลายให้ดูนะครับอาจจะเป็นคลิปทั่วไปบ้างนะครับคลิปรีวิวบ้างคลิปเที่ยวบ้างนะครับก็ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ